สวัสดีค่ะที่ท่านอาจารย์นำราพรลงฟักนะคะวันนี้ท่านจะมาสาธิตการทำอาหารภาคเหนือค่ะอาหารที่เราจะทำวันนี้อย่างแรกจะเป็นแกงฮังเลค่ะแกงฮังเลของเราเนี่ยนะคะมี2ชนิดด้วยกันนะคะชนิดแรกเนี่ยจะเห็นเป็นแกงฮังเลที่เราเห็นทั่วๆไปเราเรียกว่าแกงฮังเลม่านนะคะอีกอันนึงจะเป็นแกงฮังเลเชียงแสนแกงฮังเลเชียงแสนนั้นสิ่งที่แปลกก็คือใส่ผักด้วยนะคะจะเป็นผักที่ใส่ก็จะเป็นลูกยาวหน่อไม้ดองนะคะแล้วก็จะมีมะเขือยาวค่ะรวมทั้งกลิ่นหอมที่เพิ่มขึ้นก็จะเป็นงาขาวคั่วค่ะนะคะแต่สำหรับวันนี้เราจะเป็นแกงฮังเลม่านนะคะที่เราทำกันทั่วไปเริ่มต้นที่ตัวแรกเลยนะคะเครื่องแกงอย่างแรกก็จะเป็นเรื่องของการโขกเครื่องแกงก่อนฉันจะใส่พริกแห้งลงไปเลยนะคะนะคะโขกให้พริกเนี่ยละเอียดเลยนะคะพริกละเอียดแล้วเราก็จะเริ่มใส่ตัวต่อมาเลยนะคะก็คือพวกสมุนไพรก็จะใส่ตะไคร้ค่ะนะคะค่ะตอนนี้ตะไคร้ละเอียดแล้วนะคะก็จะตามด้วยขมิ้นแล้วก็ตัวของข่านะคะค่ะตามด้วยหอมกระเทียมค่ะเทคนิคการโขกนะคะเลือกโขกสิ่งที่แห้งก่อนนะคะเพราะจะทำให้ไม่กระเด็นค่ะละเอียดเรียบร้อยแล้วสุดท้ายเราจะใส่กะปินะคะก็โขกให้เข้ากันเลยค่ะก็สุดท้ายก็จะเป็นผงฮังเลค่ะอย่าลืมนะคะถ้าอยู่ต่างประเทศไม่มีผงฮังเลเราก็สามารถใช้มัสลาได้นะคะค่ะโขกให้เข้ากันค่ะค่ะเรียบร้อยแล้วเราก็จะได้เป็นแกงที่เน้นโขกไว้ก่อนล่วงหน้านะคะก็คือแกงเครื่องแกงฮังเลนั่นเองนะคะตอนนี้ก็เราได้เครื่องแกงฮังเลเรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาต่อขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนที่2จะเป็นขั้นตอนของการหมักเนื้อสัตว์นะคะสำหรับเนื้อสัตว์ของเราวันนี้เราจะใช้เนื้อหมูค่ะมี2อย่างด้วยกันก็คือหมูชิ้นนะคะที่เราเรียกว่าเป็นหมูสะโพกนะคะแล้วก็หมู3ชั้นเราก็เอาหมูทั้ง2อย่างเนี้ยมาหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมขนาดลูกเต๋าใหญ่ๆสำหรับเครื่องปรุงรสนะคะก็จะเป็นน้ำปลานะคะน้ำมะขามเปียกแล้วก็น้ำตาลปี๊บค่ะกลิ่นหอมของฮังเลอีกอันนึงที่เราจะขาดไม่ได้ก็คือกลิ่นที่เราได้จากตัวของกระเทียมดองแล้วก็ขิงนะคะเริ่มต้นเลยนะคะอย่างแรกก็คือหมักเนื้อสัตว์ไว้ก่อนนะคะตอนนี้นะคะหมูทุกอย่างนี้เราหั่นเป็นสี่เหลี่ยมลูกเต๋าไว้แล้วนะคะเราก็จะหมักใส่ตะละมังไว้แล้วก็ตามด้วยเครื่องแกงค่ะนะคะแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นซีอิ๊วดำคลุกเคล้าให้เข้ากันเลยนะคะค่ะเมื่อเราหมักส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะเราก็จะพักส่วนผสมตัวนี้ไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะตอนนี้ส่วนผสมเราก็หมักพักไว้ประมาณ30นาทีแล้วนะคะเรียกว่าเข้าเนื้อแล้วล่ะนะคะเราก็จะนำไปต้มให้สุกนะคะเราจะเติมน้ำใส่ลงไปด้วยนะคะเนี่ยค่ะเราต้มให้เดือดอย่างนี้นะคะก็คือเดือดแรงๆเลยนะคะแล้วเราก็จะหรี่ไฟลงคือเรียกว่าเป็นการเคี่ยวนะคะก็คือใช้ไฟให้อ่อนลงนะคะตอนนี้เราผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะเอาล่ะนะคะเราก็จะเริ่มปรุงรสกันละนะคะอย่างแรกก็คือใส่น้ำปลาค่ะตามด้วยมะขามเปียกนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลค่ะรอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะปล่อยให้เครื่องแกงของเครื่องปรุงรสของเราเนี่ยนะคะละลายดีเรียบร้อยแล้วนะคะคนให้ทั่วแล้วก็รอให้เดือดอีกครั้งหนึ่งใส่สองอย่างสุดท้ายก็คือกระเทียมดองนะคะเราใส่กระเทียมดองลงไปแล้วก็ตามด้วยขิงค่ะกดให้ขิงจมลงไปค่ะนะคะแค่นี้เองนะคะจบแล้วค่ะเราก็จะได้ตัวของแกงฮังเลนะคะปิดไฟได้เลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะตอนนี้แกงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พร้อมที่จะตักเสิร์ฟค่ะค่ะแต่งนิดหน่อยให้สวยงามนะคะเพราะว่าเวลาที่ทำอาหารเนี่ยนอกจากที่จะรสชาติอร่อยแล้วก็ต้องมีอาหารตาด้วยนะคะเราก็จะใช้ใบจากขิงอ่อนแกะสลักเพิ่มนิดนึงเราก็จะได้แกงฮังเลซึ่งเป็นอาหารภาคเหนือเรียบร้อยแล้วค่ะ